ผลพรรคนักปรุงพลัสเราพักเขาไว้เป็นเวลา15นาทีระหว่างนี้มาทำซอสต้มยำกันครับในเรื่องของการทอดเนี่ยครับของผลก็ขวดนี้ขวดเดียวเลยครับน้ำมันรำข้าวคิงครับหลายๆคนก็จะมีคำถามนะครับว่าน้ำมันรำข้าวทอดได้หรือเปล่าน้ำมันรำข้าวคิงขวดนี้ทำได้ทุกอย่างครับเวลาที่เอามาทอดก็ไม่ต้องกังวลเลยครับเพราะว่าเขาเป็นน้ำมันที่สามารถทนความร้อนได้สูงไม่ต้องกังวลกับเรื่องอันตรายจากควันน้ำมันเลยครับแถมเวลาที่เราใช้น้ำมันรำข้าวนะครับยังทำให้เราได้ประโยชน์ได้คุณค่ากับเมนูอาหารที่เราทำมากยิ่งขึ้นด้วยครับใครที่อยากจะรู้รายละเอียดอยากได้สาระดีๆเกี่ยวกับน้ำมันรำข้าวเพิ่มขึ้นนะครับผมแนะนำครับลองเข้าไปที่ Facebook Fanpage ของ King Health Society ครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาอุ่นน้ำมันกันเลยนะครับก็ใส่น้ำมันลงไปในกระทะนะครับใช้น้ำมันเยอะเล็กน้อยนะครับพอให้ท่วมนะครับซึ่งในการทอดเนี่ยเดี๋ยวผมจะทอดหลายอย่างเราจะทอดใบมะกรูดซอยเราจะทอดพริกนะครับซึ่งจะใช้อุณหภูมิที่ต่ำเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นก็จะเร่งให้ความร้อนสูงขึ้นมาอยู่ที่160องศานะครับแล้วก็จะทอดไก่หลังจากทอดไก่เสร็จนะครับเราจะเร่งน้ำมันขึ้นมาให้สูงถึง200องศาเพื่อทอดตะไคร้ของเราให้กรอบดีครับ